السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم آمنا في وطننا هذا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه الدار دار الإسلام واجعل هذه الأرض أرض السلام يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ท่านประธานชุมชนท่านอิหม่ามคอเตบบิลัลนะอิหม่ามมาอยู่ซะแล้วคณะกรรมการมัสยิดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านในชุมชนอัลกุ๊บรออัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ในช่วงเย็นตอนนี้แดดก็อ่อนและดวงอาทิตย์ใกล้อัสดงเป็นช่วงเวลาที่เราคงจะเล่าสู่กันฟังด้วยการย้อนกลับไปในช่วงเวลาของอดีตในประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าณเวลาปัจจุบันนั้นประชาคมมุสลิมในประเทศไทยได้ถูกกระแสของการโหมโจมตีจับจ้วงใส่ใครกล่าวหาหลายกระทงความด้วยกันหนึ่งในบรรดากระทงความเหล่านั้นก็คือการกล่าวหาว่ามุสลิมนั้นไม่รักชาตินะไม่รักประเทศชาติของตนไม่รักคนในประเทศชาติของตนกระทำตนเป็นเหมือนกับคนที่บ่อนทำลายประเทศชาติดังนั้นในฐานะที่เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้เมืองนี้อย่างน้อยเราก็นั่งอยู่หรือร่วมอยู่ในบรรยากาศของสถานที่ที่มีความเก่าแก่เขตสวนหลวงฝั่งนี้เมื่ออดีตย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาตรงนี้ไม่ใช่แผ่นดินที่เพิ่งจะงอกขึ้นใหม่ท่านพี่น้องแต่เป็นเขตเมืองเก่าเรียกว่าเมืองพระประแดงหลายคนอาจจะบอกพระประแดงอยู่ฝั่งนู้นท่านเข้าใจไม่ถูกเมืองพระประแดงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นอยู่ฝั่งนี้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับคลองเตยนี่คือพระประแดงเก่าก่อนที่แผ่นดินจะงอกแล้วก็มีการย้ายเมืองไปสร้างฝั่งขโนนแล้วก็มีการตั้งสถานีทางการค้าของพวกดัตช์หรือพวกฮอลแลนด์ซึ่งเราเรียกกันในภาษาประวัติศาสตร์ว่าพวกวิลันดาที่เข้ามายึดนุสันตาราก็คือประเทศอินโดนีเซียพวกวิลันดาได้ตั้งสถานีทางการค้าขึ้นฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองพระประแดงนี้อยู่ที่ปากแม่น้ำซึ่งยังไม่มีชื่อว่าเจ้าพระยาในเวลานั้นฝรั่งเรียกแม่น้ำนี้ตามที่คนไทยเรียกถามว่าไอ้แม่น้ำสายนี้มีชื่อว่าอะไรคนไทยก็ไม่รู้บอกว่าแม่น้ำฝรั่งก็เขียนในแผนที่ของตนว่า MENAM แม่น้ำนั่นคือชื่อแม่น้ำนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เรียกแม่น้ แล้วก็เรียกสถานีทางการค้าของตนซึ่งตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งพระองค์ก็ถูกกล่าวหาจากสมเด็จพระเพทราชาว่าไปยกนะเมืองให้ฝรั่งเศสบ้างให้พวกวิลันดาบ้างพวกวิลันดาเรียกเมืองตรงนี้ว่าเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมนิวอัมสเตอร์ดัมก็คือเป็นอัมสเตอร์ดัมใหม่นะเมืองหลวงของเขาคืออัมสเตอร์ดัมที่อยู่ในยุโรปในฮอลแลนด์แต่ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกนิวอัมสเตอร์ดัมมีภาพประกอบชัดเจนต้นไม้นี่ค่อนข้างจะลู่กันไปหมดแล้วเพราะลมมันแรงมันอยู่ใกล้ทะเลไอ้นู่นน่ะมันฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งเนี้ยคือเมืองพระประแดงพระประแดงนี่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยขอมโบราณพี่น้องและเขตสวนหลวงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระประแดงในสมัยโบราณซึ่งมีการตรวจสอบกันว่าเมืองพระประแดงเมื่อแรกสร้างอยู่ตรงไหนตรวจสอบกันแล้วนักประวัติศาสตร์บ้านเราบอกว่าอยู่แถบคลองเตยซึ่งมันอยู่ฝั่งบ้านเราคลองเตยนี่ออกจากนี่ไปนิดเดียวก็ถึงแล้วส่วนพระประแดงที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะปากลัดน่ะแล้วก็มีการสร้างเมืองนครเขื่อนขันขึ้นในสมัยรัชกาลที่3อันนั้นคือพระประแดงที่มีลักษณะเป็นเมืองอกแตกก็คือกินข้ามมาฝั่งนี้ด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขวางอยู่ตรงกลางเรียกว่าเป็นเมืองอกแตกฝั่งโน้นก็คือพระประแดงที่สร้างขึ้นใหม่เนื่องจากแผ่นดินเนี่ยมันงอกมันห่างไกลจากปากแม่น้ำมันจะเป็นเมืองสมุทรปราการไม่ได้สมุทรปราการก็คือเป็นปราการทางด้านทะเลนะก็เลยไปย้ายไปสร้างฝั่งขนุนสมัยรัชกาลที่3จึงมีการสร้างเมืองนครเขื่อนขันและนครเนื่องเขตนครเขื่อนขันก็คือนี่แหละนะกินสองฝั่งเนี่ยคนผู้ใหญ่สมัยก่อนมีโฉนดในสมัยรัชกาลที่5ออกโฉนดให้ก็จะเขียนว่าโฉนดแถวเนี่ยจะออกเป็นจังหวัดพระประแดงไปดูได้ไปดูโฉนดสุเหร่านี่แหละไม่ต้องดูอะไรหรอกเพราะตรงเนี้ยสุเหร่านี่เก่ากับเพื่อนมัสยิดอัลกุ๊บรอนี่ก็คือมัสยิดุลกะรียะติลกุบรอมัสยิดของกำปงใหญ่เพราะคำว่าอัลกุบรอนั้นมันเป็นเพศหญิงเป็นมุอันนัสนะเป็นคำนามเพศหญิงของคำว่าอักบัรมัสยิดุนอักบัรมัสยิดใหญ่สุดจริงๆมันต้องใช้อย่างนั้นมัสยิดุนอักบัรแต่เขาเรียกมัสยิดอัลกุบรอเนื่องจากเขาทิ้งคำที่เป็นมูดอฟไปตัวหนึ่ง ตกเป็นมูดอฟุนอีไลตักเดตว่ามัสยิดุลกอริยะอัลกุบรอมัสยิดของกำปงใหญ่กอริยะคือกำปงทิ้งคำว่ากำปงไปอัลกอริยะในภาษาอาหรับเหลือคำว่าอัลกุบรอไว้ดินแดนตรงนี้เมื่อก่อนมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าเป็นเมืองเก่ามีวัดร้างมีโคกวัดซึ่งแน่นอนเป็นดินแดนที่ชาวพุทธเขาอยู่กันมาก่อนตั้งแต่สมัยก่อนเพราะดินแดนตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของขอมคำว่าบาแดงคำว่าบาแดงที่คนไทยเรียกว่าประแดงคำว่าบาแดงนั้นแปลว่าคนนำสารในภาษาเขมรพระประแดงก็คือดินแดนตรงเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินสารนะจากกัมพูชาคลองที่เราเรียกกันว่าคลองพระขนงคำว่าขนงแปลว่าคิ้วขนงนี้ก็เป็นภาษาเขมรเลยจากตรงนี้ไปมีทุ่งเรียกว่าทุ่งบางกะปิมีทุ่งแสนแสบคำว่าแสนแสบก็มีความเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อของคนขอมหรือคนเขมรหนึ่งในสมมุติฐานในการเรียกชื่อของแสนแสบก็คือเสแสบ เสแปลว่าหนองบึงเช่นหนองเสมุ่งเสเมืองตาลีฟูซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรนางเจียวหรือน่านเจ้ามุ่งเสหนองเสแสบเสบแปลว่าผีน้ำเสแสบก็คือมันเป็นที่ที่มีหนองแล้วก็เขาว่ากันว่ามีผีน้ำนี่ภาษาเขมรถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเขมรนะวัดขจรสิริเรียกว่าวัดขอมเห็นไหมวัดขจรสิริที่เรียกกันว่าวัดแขกล้อมตรงข้ามสุเหร่าใหม่ก็คือมัสยิดอะลียะติซอมคือวัดขอมและแถบเนี่ยพี่น้องจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีโคกวัดมีวัดร้างสมัยเก่าในกูโบซึ่งรื้อไปหมดแล้วผมก็ไม่ทันไอตอนรื้อกันเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงแม่บอกกันสักนิดนึงจะได้มาดูในกรุเนี่ยมันมีอะไรบ้างคงได้หลายตังอยู่กรุกูโบมัสยิดอัลกุ๊บรอนี่คงจะดังแหละนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดไซเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปดูที่มีฟัตวาอันไหนบ้างที่พอจะขายได้เห็นไหมมันก็เรียบร้อยไปแล้วแหละเอาว่ากันไปแต่เนี่ยมันเป็นข้อยืนยันว่าเป็นของเก่าถ้าเลยไปจากตรงนี้เข้าคลองพระโขนงคลองพระโขนงวิ่งไปเป็นคลองที่ตัดเชื่อมไปถึงคลองตันระหว่างนั้นจะมีคลองซอยที่แยกไปเรียกว่าคลองวัดช้างคลองวัดช้างก็คือคลองบ้านป่าต้นคลองบ้านป่ามีวัดช้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากคลององอ่างนะเลยขึ้นไปแถวคลองสแกนั่นคนผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังว่ามันมีโคกวัดมีโคกวัดหรือจะออกมาทางนาเขาเรียกนาหลวงคนผู้ใหญ่พูดกันว่านาหลวงเนี่ยคลองนาหลวงก็คือคลองลาวิ่งออกมาทางด้านนี้ก็จะมาเจอคลองที่จะไปหัวหมากใช่เปล่านาหลวงก็คือตรงเนี้ยเรียกกันว่านาหลวงวิ่งขึ้นไปก็จะไปถึงแยกโคกวัดบึงโคกวัดเห็นไหมตรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการมันมีสถานที่ที่ยืนยันทางด้านโบราณคดีเป็นที่ที่คนเคยอาศัยกันอยู่มาก่อนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทีนี้พวกเราก็เข้ากันมาตั้งแต่หลังปีพุทธศักราช 2329 นะ 2329 คือปีที่ปัตตานีแตกถูกกวาดต้อนมาพวกที่เป็นขุนศึกก็จะมาอยู่กันแถบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนมาลายูนี่เพิ่งจะมากันตอนนั้นเพราะถ้าเลยจากทุ่งบางกะปิไปคือทุ่งสามเสนกับทุ่งพญาไทที่ทุ่งพญาไทเลยไปถึงทุ่งวัวลำพองนั้นรู้จักไหมทุ่งวัวลำพองก็คือทุ่งหัวลำโพงนะนั่นน่ะเป็นจุดที่มีนิคมชาวมาลายูตั้งอยู่หมายความว่าเลยไปนอกเขตคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของแสนแสบใต้ที่บริเวณปลายสุดตรงวัดสังเวชตรงวัดสังเวชนะตรงนั้นเรียกกันว่าคลองบางลำพูเป็นนิคมชาวมาลายูตั้งกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกเขตคลองคูเมืองก็คือกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนะมันเลยมาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มาทำคลองคูเมืองเอาไว้ไอ้แขกมาลายูนี่ตั้งอยู่ที่นิคมมาลายูตรงบริเวณคลองบางลำพูตรงนั้นมีบ้านนายสุดจินดาสุดจินดานี่ก็คือน้องชายของทองด้วงก็คือรัชกาลที่หนึ่งสุดจินดาก็คือวังหน้าเป็นผู้ที่ลงไปตีตอนหลังมาก็ลงไปตีปัตตานีเห็นไหมส่วนหนึ่งก็คือเอาไปไว้ตรงนั้นด้วยที่บางลำพูนี่พูดถึงการย้อนกลับไปในอดีตถึงการมีตัวตนของพวกเราทั้งหลายก็แปลว่ามีมาก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ถ้าจะเอาคนตรงนี้ก็คือตั้งแต่ 2329 หลังสร้างกรุงเทพมหานครได้ประมาณ 4 ปีคู่กันมาเลยทีนี้คำพูดที่พูดในทำนองว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองแปลงนะพี่น้องไม่ใช่แปลง แปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองบอกว่ามุสลิมไม่มีส่วนในเรื่องของการกู้ชาติรักษาชาตินะวันนี้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขปเพราะเวลามันก็สักประมาณ6 โมงกว่าผมต้องเพลนแล้วไปคลองต้นนินหนองจอกนะเดี๋ยวไม่ทันในคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหลวงวันนี้ไม่ต้องมาฟังนะกุรอานหะดีษอะไรไม่มีนะคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหลวงในหน้า53ในหน้า53อันนี้พูดถึงสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเอาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก่อนนะพูดตอนเหตุการณ์ตอนปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะหน้า45อันความทั้งนี้มิได้รับแปลว่าการกระทำของออกยาวิชเยนคอนสแตนตินฟอนคอนใครดูหนังเรื่องการะเกดจะนึกออกไอ้ฝรั่งคนนั้นที่ว่าที่จักรีเนี่ยเป็นออกยาวิชเยนนะไอ้ขัวเนี่ยคิดในการที่จะเรียกว่าประทุษร้ายต่อกรุงศรีอยุธยาในหนังสือบอกว่าครั้นอยู่มาครั้งหนึ่งพระยาวิชเยนจึงคิดขุดอุโมงค์คิดขุดดินที่ในตึกตัวอยู่นั้นขุดรุกเข้าไปจะให้ถึงในพระราชวังเป็นทางที่สามารถจะบุกนำเอาทหารเนี่ยไปโผล่ขึ้นในพระบรมมหาราชวังได้ที่ไหนเนี่ยตึกที่ตัวอยู่ก็คือที่เมืองลพบุรีนะสามารถจะเข้าไปที่พระนารายราชนิเวศได้อันความทั้งนี้มิได้รับจึงรู้ไปถึงเสนาบดีผู้ใหญ่เจ้าพระยาราชวังสันเสนีกับพระยาเสียนขันหุเซนขานทั้งสองคนแขกไหมนี่อันพระยาราชวังสันเสนีก็คือฮะซันซึ่งเป็นน้องของมุสตอฟาเป็นพี่ของฮุเซนสามคนนี้เป็นลูกของซุลต่านสุไลมานแห่งสิงครนครซึ่งปราบดาพิเศษนะตั้งตนเป็นพระเจ้ากรุงสงขลาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแล้วกรุงศรีอยุธยาก็ส่งกองทัพลงไปตีอยู่หลายครั้งตีไม่แตกเมื่อสุลต่านสุไลมานแห่งสิงครนครหรือสงขลาได้ถึงแก่พิราลัยแล้วบุตรชายผู้มีนามว่ามุสตอฟาก็ขึ้นเป็นสุลต่านองค์ที่สองนะครั้นเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชส่งกองทัพลงไปตีโดยให้ใครไปตีออกยารามเดโชซึ่งออกยารามเดโชนี้เป็นแขกมาลายูเดี๋ยวต่อไปจะได้ไปกินเมืองเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ขบฏแข็งเมืองในสมัยสมเด็จพระเพททราชานะคนที่พาไปตีนี่กับแขกนี่แหละพาไปตีแขกด้วยกันพอตีได้สมเด็จพระนารายมหาราชมีพระราชเรียกว่าพระราชโอบายว่าอันหญิงงามนั้นหาได้ยากอันหญิงงามนั้นหาได้ง่ายและมีมากหญิงงามหาง่ายและมีมากแต่คนเก่งมีฝีมือหายากและมีน้อยเหตุนั้นจึงไม่ได้สั่งให้ประหาร7ชั่วโคตรแต่ทรงชุบเลี้ยงต่อมาหลังจากสลายกองทัพของเมืองสงขลาแล้วก็ให้เทครัวไปอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้ท่านมุสตอฟาเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองชัยยามีราชทินานามว่าออกยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยาแขกเจ้าเมืองชัยยาน่ะแขกตั้งแต่สมัยนั้นสืบมาเลยหลายคนเพิ่งจะกลายไปเป็นพุทธในสมัยลูกหลานแกที่เป็นออกยาพัทลุงเพราะว่าลูกหลานสุลต่านสุไลมานนี่เป็นทั้งเจ้าเมืองสงขลาเป็นทั้งเจ้าเมืองพัทลุงนะ มากลายเป็นพุทธเนี่ยสมัยพญาพัทลุงขุนคางเหล็กทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าน้องชายสองคนถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาคนพี่ชื่อฮุเซนแต่ว่าเป็นน้องมุสฟานะฮุเซนนี้ก็คือออกยาราชบังสรรเสนีฮัสซันนี้ก็คือออกยาราชบังสรรเสนีทำไมจึงเรียกว่าบังสรรเนี่ยบังสรรเจ้ากรมอาสาจามมาลายูเป็นแม่ทัพเรือแห่งกรุงศรีอยุธยาคนน้องช่วยราชการอยู่ที่นู่นต่อมาก็ออกจากกรุงศรีอยุธยาลงมาช่วยราชการพี่ชายคือมุสฟาที่เมืองชัยยาที่ปลัดเป็นปลัดของกรมการเมืองนะเรียกในภาษามาลายูว่าระยามูดอหรือหวันมูดอเป็นที่มาของสกุลมุดาอุเซนมูดออุเซนก็คือฮุเซนนะหวันมูดอระยามูดอต่อมาเนี่ยฮุเซนก็ไปเป็นเจ้าเมืองพัทลุงที่เจ้าภรยาแก้วโกบพิชัยเจ้าเมืองพัทลุงนะแขกเห็นไหมทีนี้พญาราชบังสรรอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็เป็นแม่ทัพเรือเจ้ากรมอาสาจามมาลายูในตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชพญาราชวังสรรเสนีคนเดียวกันนี่แหละบังสรรเนี่ยคนเนี้ยเพราะนี่มันเรื่องในเวลาเดียวกันนะกับพญาเสียนขันคนไทยนี่ชอบเรียกเพี้ยนเสียนขันก็คือฮุเซนขานชื่อฮุเซนขานนี่น่าจะเป็นพวกเติร์กเนี่ยคนไทยรู้จักมานมนานแล้วเรียกว่ารุมโตระกีอันนี้อยู่ในเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะเจมจิแสดงอ่ะหนึ่งดาวฟ้าเดียวผมบอกอาจารย์ดูหนังด้วยก็ต้องดูเหมือนกันไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องใช่ป่ะทั้งสองคนจึงพากันเข้าไปทูลความที่วิเชเยนคิดอ่านทำการทั้งปวงพระนารายณ์จึงมีรับสั่งให้พญาเสียนขันไปเรียกตัวมาจะไต่ถามอันพญาเสียนขันก็ไปตามมีรับสั่งพญาเสียนขันนั่นเป็นทหารแขกชัดเจนไหมทหารแขกก็คือเป็นมุสลิมนะเป็นคนดีมีความรู้แล้วกล้าหาญยิ่งนักพญาเสียนขันแต่งตัวแล้วเอากระบี่เหน็บเข้ากับบั้นเอวแล้วจึงเข้าไปในตึกที่วิเชเยนอยู่นั้นพญาเสียนขันจึงยึดมือพญาวิเชเยนเข้าแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ทั้งสองคนด้วยกันพญาเสียนขันจึงบอกความทั้งปวงกับวิเชเยนว่าบัดนี้มีพระองค์การให้หาอันพระยาวิเชเยนนั้นก็ไม่ได้มาตามรับสั่งพญาเสียนขันจึงถอดเอากระบี่ออกแล้วจึงตัดศีรษะวิเชเยนเสียอันพระยาวิเชเยนนั้นก็ถึงแก่ความตายครั้นพญาวิเชเยนตายแล้วพญาเสียนขันจึงเข้ามากราบทูลตามเรื่องราวที่มีมาทั้งสิ้นพระนารายณ์คันทราบดังนั้นก็ไม่ได้มีพจนาถประการใดอันเจ้าพระยาวังสรรกับพญาเสียนขันทหารแขกสองคนนี้พระองค์ก็รักใคร่แล้วศพเสียไว้ใจยิ่งนักเคยฟังไหมเรื่องแบบเนี้ยแขกคิดคดทรยศไหมไอ้ที่คิดคดทรยศมันก็คงมีมันก็มีหมดแล้วมันจะแขกอย่างเดียวหรอกเจ๊กก็มีลาวก็มีเขมรก็มีฝรั่งก็มันก็มีหมดแหละไทยก็มีถามว่าที่เขายืนยันว่าเป็นคนที่อะไรสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยรักใคร่และศพเสียไว้ใจยิ่งนักชัดไหมต่อมาคันเมื่อจะตีนี่เสนาอันชื่อเจ้าพระยาจักรีจึงรับพระองค์การแล้วอันนี้ปารภว่าจะออกทำสงครามแล้วนะไปตีเชียงใหม่จึงให้เรียกแต่บรรดาเจ้าหมู่เจ้ากรมมาทุกหมวดตามรับสั่งแล้วจึงกะเกณฑ์ทัพบกทัพเรือทั้งสิ้นแล้วให้จัดกันเป็นกระบวนมหาพยุบาตาทัพใหญ่จึงตั้งเจ้าพญาโกษาธิบดีให้เป็นใหญ่พญาโกษาธิบดีเหล็กมีสองคนนะพญาโกษาปานคนหนึ่งเหล็กที่ถูกเคี่ยนจนตายตรอมใจตายเพราะว่าเป็นพี่น้องร่วมแม่นมเดียวกันกับสมเด็จพระนารายมหาราชคือเจ้าแม่วัดดุสิตกินนมร่วมกันแต่ปรากฏว่าไปพลาดเนื่องจากไอ้วิเชเยนเนี่ยมันไปบอกว่าแกเนี่ยติดสินบนรับสินบนใช่ป่ะถูกเคี่ยนเราดูเรื่องกระเกตเนี่ย นั่นแหละเรื่องเป็นงั้นน่ะนะพญาราชบังสันเสนีพี่น้องฟังให้ดีนะพญาราชบังสันเสนีเนี่ยมีบุตรชายคือหลวงลักษมนาบุญยังคนหนึ่งลักษมนาบุญยังตอนหลังไปได้หม่อมดาวเป็นหม่อมห้ามในหลวงยกให้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าไทยสะยกให้เป็นเมียได้ลูกชายมาคนหนึ่งชื่อหมุดเนี่ยต่อไปก็จะกลายเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ที่สมัวนายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนาหมุดก็คือมหมุดทีนี้ลูกอีกคนหนึ่งพระยาศรีหราชเดโชชัยทิพย์หรือยะหิบและมีบุตรีคนหนึ่งชื่อนิ่มถ้าจำไม่ผิดนิ่มนี้คือภรรยาของออกยาโกษาเหล็กที่พระยาพระคลังในสมัยสมเด็จก็เมียออกยาโกษาเหล็กเราจะเห็นแต่ไม่ได้คุมหัวหรอกนะคนรุ่นนั้นก็ไม่คุมหัวหรอกนะถามว่าแล้วมันแต่งกันได้ยังไงล่ะกับคนรุ่นนั้นจะไปเอาอะไรกับเขาอะใช่เปล่าแต่ตามเรื่องเนี่ยออกยาโกษาเหล็กเนี่ยเป็นลูกเขยออกยาราชบังสันและในคำให้การขุนหลวงหาวัดนี่เล่าถึงเจ้าพระยาขุนหลวงสรศักดิ์ที่กระโดดต่อยไอ้ออกยาวิเชยนน่ะที่บอกกูก็เป็นลูกสมเด็จพระนารายณ์เหมือนกันนะนั่นน่ะมาแอบเอาลูกสาวออกยาราชบังสันไปมีเรื่องเล่าไว้ในนี้เลยนะจึงตั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดีให้เป็นใหญ่ให้คุมโยธาเป็นแม่ทัพไปเป็นทัพหน้าอันทัพหนุนนั้นเกณฑ์เจ้าพระยาราชวังสันเสนีเป็นแม่ทัพไหนละว่าแขกไม่เคยออกศึกอันทัพเปีกซ้ายนั้นเกณฑ์พระยาศรีหราชเดโชเป็นแม่ทัพใครอ่ะก็ยะหิบทิพย์เป็นลูกชายของออกยาราชวังสันนี่แหละคือคนสร้างมัสยิดต้นสนออกยาหรือพระยาศรีหราชเดโชเนี่ยคือผู้สร้างมัสยิดต้นสนสร้างมาตั้งสมัยไหนสมเด็จพระนารายมหาราชพี่น้องมันฟาดกันไปกี่ร้อยปีแหละ300 กว่าปีนะมัสยิดต้นสนนะเขาบอกเจอกูโบที่อยู่เป็นมะกอมนี้ก่อขึ้นมาเป็นฐานชุกชีเหมือนกับท้องสำเภาเป็นมะกอมมีฐานเป็นชุกชีแล้วก็อะไรท้องมันจะเหมือนท้องเรือวัดสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแบบนี้ทั้งนั้นเลยไปดูพระอุโบสถจะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่นี่เป็นมะกอมอยู่ในกูโบมัสยิดต้นสนเขาไปตรวจสอบแล้วว่านี่เป็นกูโบที่ย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะฐานชุกชีคำว่าชุกชีในภาษาไทยนั้นเขายืมมาจากภาษาปาซีก็คือภาษาเปอร์เซียอิหร่านคือคำว่าซุกจีก็คือการลดขั้นทำเป็นขั้นเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นแท่นเอามาตั้งพระพุทธรูปนั้นฐานชุกชีคำว่าชุกชีนี่เป็นเขาเรียกสถาปัตยกรรมแบบอิหร่านงงไหมล่ะกระทั่งชุกชีพระสุรายทรงพระสุรายไอ้บรรดาเวลาก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิเนี่ยเดินสุรายฮีเนี่ยไอ้เครื่องที่ใช้อะไรพรมน้ำหอมเนี่ยสุรายฮีนี่ภาษาปาซีสุรายรู้เปล่าน่ะอันทัพปีกขวานั้นพระยาเสียนขันเป็นแม่ทัพนี่มีแขกกี่คนนี่ที่เล่าเนี่ยพระยาเสียนขันพระยาราชวังสันเสนีพระยาศรีหราชเดโชชัยเห็นไหมอันเจ้าพระยาโกษาซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นั้นเป็นคนดีมีความรู้เป็นคนรู้ครบในการทหารนั้นดีนักทั้งตำราพิชัยสงครามทั้งยามยาตราก็มีภาษีแต่แต่งตัวนุ่งผ้าขึ้นมาแล้วอันว่าภัยดีทั้งปวงก็หนีไปด้วยเกรงนามแขกขึ้นม้าขี่ม้านี่แตกกระเจิงแล้วทหารฝ่ายตรงข้ามทีนี้มาดูวิชาของทหารแขกบ้างอันเจ้าพระยาราชวังสันเสนีนั้นดีข้างฟันมีภาษีฟันเก่งฟันดาบใช้ดาบเก่งดาบมลายูไงบ้านเราตีกระบี่กระบองกันสมัยก่อนตีกระบี่กระบองเพราะเรามีวิชากระบี่กระบองของเรา แขกมาลายูเนี่ยเจ้ากรมมาอาสาจามมาลายูเนี่ยเป็นทัพหน้าเป็นทัพเรือตายก่อนใครเพื่อนเวลาส่งไปเนี่ยต้องส่งแขกมาลายูกับจามเนี่ยไปก่อนเขาเรียกหัวหมูทะลวงฟันเพราะนั้นต้องเก่งเรื่องดาบเพราะนั้นดาบมาลายูไงที่เราสมัยก่อนจัดงานกันนี่มีตะก้ออย่างเดียวนี่ความจริงจะลองฟื้นใหม่สิเอาตะวิชาอย่างเดียวไม่ต้องไปยึ่งก็ครอบครูอะไรไม่เอาของมันนั้นไม่ต้องเกะกะเอาวิชาเนี่ยเรียนได้นะเพราะมันเป็นวิชาป้องกันตัวเรียนได้อะไรจิมแกะกะก็อย่าไปใส่นะเปลี่ยนใจกาบเบญจางคบดิษฐ์ก็เปลี่ยนเป็นขอดอไปนั่งขอดอไปไม่ต้องไปว่านโมพุทธยะใช่ป่ะก็เปลี่ยนที่สอนได้วิชาแบบนี้คนยังมีสอนนะบรรดาเนี่ยยังพอหาได้เดี๋ยวมันก็หมดไม่เหลือแล้วคนถ้ามีวิชาพวกนี้มีไม้ดุนเดียวตีไอ้พวกเกะกะนี่ตีเดี๋ยวหมดแหละใช่ป่ะหมายก่อนนี่ฉันอยู่เรียนมัจลิสเนี่ยเด็กมันโดนต่อยในปะเนาะคนมันไปต่อยเด็กในปะเนาะบอกนี่มันหยามกันจังเลยต่อยในปะเนาะเลยมึงต่อยในปะเนาะเลยนี่มันไม่ได้เสียชื่อพวกมึงนี่มันอะไรปล่อยให้เขามาต่อยในปะเนาะไปกลางคืนไปเอากระสอบทรายมาสั่งเลยเรียนมวยให้เตะกระสอบทรายกันฝึกมวยตีกระบี่กระบองมันต่อคูมันต่อไม้ได้ถึงไม้12ต่อเด็กมัธยมรุ่นนั้นนะตีกระบี่กระบองเป็นแล้วก็เป็นมวยคาดเชือกเอาดิใช่ไหมเราก็รักษาไว้ได้นี่ของวิชาพวกนี้เรารักษาได้ใช่ไหมรู้ว่าวันนั้นให้ผู้นั้นออกไปชิงชัยจะมีชัยก็รู้วันซะด้วยนะจะเสมอก็รู้นี่มีวิชาทำไมล่ะกะตายุลมูลูกหนังสือหมอน่ะของคนมาลายูนี่เป็นเจ้าของต้นตำรับวิชาคงกระพันชาตรีเคยได้ยินไหมคำว่าวิชาคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีนี่มาจากภาษามลายูว่ากบัลจัตรียกบัลในภาษามลายูเขาแปลไว้เลยกบัลแปลว่าฟันแทงไม่เข้าเป็นวิชาของลูกผู้ชายกบัลจัตรียก็คือคงกระพันชาตรีเป็นวิชาของคนมาลายูมาก่อนอย่าลืมนะมาลายูเนี่ยสมัยก่อนมันก็คือนี่แหละพุทธมหายานมันมีตรันตระอยู่ใช่ป่าวทีนี้เวลาเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราเลิกของเก่าหมดหรือเปล่าล่ะไม่หมดหรอกไม่หมดเลิกไม่หมดหรอกจากอันนะโมพุทธายะอะไรเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนไปเป็นบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรไอ้ตาอะไรก็เปลี่ยนเป็นดออไปใช่ป่ะมาเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนทีมก็ยังมีปนนะนะโมนะนะโมเวลาจะศูนย์ฝีเมื่อก่อนอะศูนย์ฝีเอานิ้วแตะเพดานว่าอะไรนะโมไม่ใช่เหรอนะศูนย์โมศูนย์ศูนย์เสียหายนี่ไงฉันยังจำได้เลยเพราะฉันตัวฝีน้ำเหลืองไม่ดีสมัยก่อนมันปนนะของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนเป็นมุสลิมแล้วก็เอากลายเป็นไอ้นั่นทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันมีปนกันมาอันพญาศรีหราชเดโชนั้นดีข้างล่องหนและอึดใจหายตัวได้ทั้งอยู่คงกระพันชาตรีอันในแผ่นดินพระนารายณ์นี้สามนายนี้เป็นยอดชายในสนามเป็นทหารเอกอยู่ในสงครามลือชื่อทุกเขตขันธานีชัดเจนไหมนี่ทหารเอกของสมเด็จพระนารายณ์เป็นแขกเป็นแขกซะสองคนหรือจะเอาสามคนเลยก็ได้เพราะพญาเสียนขันก็ใช่ใช่ไหมพญาราชบังสันเสนีก็ใช่ก็คือฮัสซันนาทิพหรือยะหิบก็คือออกยาศรีหราชเดโชชัยนี่คือนะผู้ที่อะไรออกรบนะพระองค์จึงสั่งกับจตุรงเสนาทั้งปวงให้เจ้าพญาโกษาธิบดีกับพญาราชวังสันเสนีทั้งพระยาเดโชทหารใหญ่ให้เร่งยกทัพเข้าไปตั้งประชิดแล้วให้เข้ารบเมืองเชียงใหม่นี่ตีเมืองเชียงใหม่ชัดเจนขั้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพทราชาก็เกิดศึกเมืองนครศรีธรรมราช นะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะว่าพระยารามเดโชนี้คือผู้มีความดีความชอบเป็นทหารเอกของสมเด็จพระนารายมาก่อนต่อมาก็กินตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนะเป็นเจ้าเมืองทีนี้ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนม์แล้วสมเด็จพระเพทรราชาก็เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นแล้วก็สถาปนาราชวงศ์บ้านภูหลวงใช่ไหมออกยารามเดโชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจึงแข็งเมืองเพราะออกพระเพทรราชาเท่ากับเป็นคนเนรคุณต่อสมเด็จพระนารายมหาราชไปชิงราชสมบัติแต่ความเป็นจริงนะไปดูแล้วแกก็ตกกระไดพลอยโจรนะคือมันก็ตกเป็นและตอนนั้นไม่เป็นไม่ได้ประเด็นมันก็คือไอ้คนที่ชอบพูดบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยนะมุสลิมเราเนี่ยเคยก่อการกบฏในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็คือเหตุการณ์กบฏมักกะสันที่ป้อมเมืองบางกอกสมัยไอตอนที่ออกยาวิเชเยนมีอำนาจพวกแขกมักกะสันก่อการกบฏทั้งในกรุงศรีอยุธยาและที่เมืองบางกอกฆ่าคนตายไปตรงเยอะเพราะพวกนี้มีกริดเนี่ยมันโดนแทงเข้าไปที่ท้องนี่เรียบร้อยควักไส้ออกมาเลยตายกันไปเป็นร้อยนะมีเหตุการณ์ที่เล่าไว้โดยหลวงหรือว่าหลวงสุรสงครามหรือฟอบังซึ่งเป็นนายทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาในตอนนั้นนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าที่ป้อมเมืองบางกอกนั่นแหละหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏแขกมักกะสันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพอขึ้นแผ่นดินสมเด็จพระเพทรราชาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาก็มีปัญหากับพวกฝรั่งเศสไอ้พวกนี้มันยึดป้อมเมืองบางกอกคือป้อมวิเชเยนเอาไว้โอเคได้เลยนะคนที่ไปสู้กับทหารฝรั่งเศสเพื่อจะยึดเอาป้อมเนี่ยใครรู้ไหมในจดหมายเหตุประชุมพงศาวดารภาค81จดหมายเหตุเรื่องการจราจรเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชระบุว่าฉะนั้นความหวังที่จะให้มองซิเออร์เดอฟาดนำกองทหารฝรั่งเศสไปยังกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นอันล้มเหลวและในทันใดนั่นเองออกพระเพทรราชาก็สั่งให้กองทัพซึ่งมีจำนวนพลประมาณ 60,000 คนล้วนเป็นชาวมหัมหมัดมาลายูและจีนใครว่าชาวมหัมหมัดเนี่ยว่าดิชาวมหัมหมัดก็ฝรั่งมันเรียกแขกมุสลิมว่าพวกมุฮัมมัดเดนมุฮัมมัดอิซึมใช่ป่ะพวกมุฮัมมัดเดนพวกมหัมหมัดแล้วก็ดันมีมาลายูด้วยนะหมายความว่าแขกเนี่ยเขาแบ่งนะถ้าเป็นมาลายูนี่คือมาลายูอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ในกรุงศรีอยุธยานะมันมีแขกมาลายูอยู่คลองตะเคียนไงใช่ไหมคลองตะเคียนป่าคลองตะเคียนก็คือชุมชนแขกมักกะสันตรงบริเวณนะมัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามท่านเจ้าพระคุณตะเกียน่ะนั่นน่ะเขาเรียกนิคมแขกมักกะสันอยู่ปากคลองตะเคียนส่วนที่คลองตะเคียนเนี่ยมัสยิดกุฏีช่อฟ้านั่นแขกมาลายูอยู่กับแขกจามมาออกที่คลองปะทาคูจามฝั่งที่ปากคลองปะทาคูจามกับฝั่งเกาะเมืองนี่มีท่าเรือของออกยาราชบังสรรเสนีเป็นเจ้าของท่าเรือแกมีโป๊ะในเล่มนี้เราก็เล่าไว้ให้ทหารจำนวน 60,000 ล้วนด้วยนะล้วนเป็นชาวมหมัดกับมาลายูมหมัดก็คือพวกแขกเติร์กนะแขกกลุ่มโตระเกแขกอิหร่านแขกมูยิดแขกมะงุนแขกอะไรที่มันไม่ใช่มาลายูอ่ะและจีนออกไปล้อมประชิดป้อมที่กองทหารฝรั่งเศสยึดเป็นที่มั่นนั้นไว้แล้วให้ตีหักเข้าไปเพื่อจับทหารฝรั่งเศสตัดศีรษะเสียให้สิ้นนะแต่ด้วยความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสในการต่อต้านและต่างแจ้งในแผนอุบายของออกพระเพทรราชาอยู่แล้ว ตั้งแต่ที่หลอกให้มองเซอเดอฟาดเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยากองทัพออกพระเวทราชาจึงไม่สามารถตีหักเข้าไปได้ออกพระเวทราชาล้อมป้อมนี้อยู่ถึงสองเดือนและได้พยายามเข้าโจมตีอีกหลายคราวแต่ทุกๆคราวต้องพ่ายแพ้ถอยกลับและเสียพ่ายพลข่าวละไม่น้อยแปลว่าแขกนาตีมันสำเร็จเราพบฝรั่งเศสมันเก่งตอนนั้นมันเป็นมหาอำนาจนะด้วยฝีมือฐานฝรั่งเศสเพียง300คนเท่านั้นในที่สุดเมื่อออกพระเวทราชาเห็นจะเอาชัยชนะไม่ได้แล้วจึงให้เชิญตัวแม่ทัพฝรั่งเศสออกมาเจรจาขอทำสัญญาสงบศึกเพราะนั้นนี่คือเหตุการณ์ในตอนปลายนะช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วมันก็จึงมีเรื่องเกิดขึ้นอีกในตอนก่อนจะเสียกรุงปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาถูกล้อมพม่ามาล้อมมาไว้ไอ้ข้างในก็เลยต้องออกไปรบบ้างก็มีการอาสาออกไปรบเอาทีนี้แขกออกไปตายบ้างมีใครบ้างฝ่ายข้างกรุงนั้นมาขึ้นหน้าที่เชิญรักษาบ้านเมืองตรวจตราหน้าที่ทั้งกลางวันกลางคืนหน้าที่ผู้ใดรักษาหน้าที่ผู้นั้นแล้วจึงขุนนางเจ๊กทั้ง4คนก็เรียกเจ๊กเพราะเจ๊กมาจากคำว่าอาเจ๊กอาเจ๊กแปลว่าอาเจ๊กเพราะเขาให้เกียรติเรียกคนจีนว่าอาเจกเหมือนญาตินะทำไมเรียกมาลายูว่าแขกเพราะแขกมาจากคำว่ากะเกะกะเกะแปลว่าอะไรกะเกะคนสุเราอัลกุ๊บรอชุมชนหัวป่านี่แถวนี้เขาเรียกอะไรคนบรรณัยเขาเรียกอะไรแขกใหม่ใช่ป่ะคำเนี้ยเขาเรียกแขกใหม่ก็หมายแขกใหม่หมายความว่าแขกที่มาตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนแขกเก่าก็คือมันมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นไอ้นั่นแขกเก่าแขกใหม่จะจักรนายูกันได้ตอนนี้จักรนายูกันได้ไหมนี่ยุ่งแล้วนะยุ่งแล้วนะเมื่อก่อนเขายังพูดนายูกันเลยนะรุ่นกิมงกิมัดหลานเนี่ยก็ยังพูดนายงนายูกันอยู่ใช่ป่ะน่ะอ้าวเจ๊กมาจากคำว่าเจ๊กแขกมาจากคำว่ากาเกะเกะเกะแขกเคียกแขกเกะเหลือเกะเองเดียวกาเกะแปลว่าอะไรกาเกะแปลว่าปูคนไทยเรียกคนมาลิวว่าพ่อปูคำว่าปูมาจากคำภาษามาลิวว่าปูหยังเอามาคำเดียวมาซีกเดียวคือปูกับหยังปูหยังปูกลายเป็นปูเห็นไหมหยังบรรดาก็ใช้กันหยังโตกีโตวังโตหยังเห็นไหมคนไทยให้เกียรติคนมาลายูเรียกว่าพ่อปูเพราะในเอกสารเขาขึ้นต้นเด็กแขกเพราะมาลายูนี่สำคัญกว่าเพื่อนเลยเป็นคนที่ให้วิทยาการแก่คนไทยนะเพราะอยู่ในแหลมมาลายูมาก่อนใครใช่เปล่าเรียกแหลมนี้ว่าแหลมมาลายูอันหนึ่งพิยะมูแขกเขาจะเขียนไว้ชัดเจนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีเอกสารระบุชัดเจนว่าอันหนึ่งพิยะมูแขกอันหนึ่งพิยะมูแขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวงเห็นไหมทีนี้เจ๊กก็ออกนะจึงอาสาออกไปตีค่ายสวนภูได้รบพุ่งกันเป็นอันมากนะฝ่ายฝรั่งมีชื่อคือกรุงพาณิชย์ฤทธิสำแดงวิสูตรสาครอังตนกับเหล่าฝรั่งเศสเป็นอันมากก็อาสาออกตีค่ายบ้านปลายเห็ดนะแล้วก็มีพวกโจรใหญ่4คนออกอาสานะแล้วจึงขุนนางแขกออกอาสาทีนี้ขุนนางแขกออกบ้างนะแต่เรื่องที่เรารู้ก็คือในอะไรในหนึ่งอะไรหนึ่งล่าฟ้าเดียวอะไรนะหนึ่งดาวหนึ่งดาวฟ้าเดียวใช่ป่ะพวกโจรใหญ่4คนกับพวกโจรทั้งปวงพระหมื่นศรีเสาวรักษ์เป็นแม่ทัพอันเนี้ยที่อยู่ในหนังหมื่นศรีเสาวรักษ์จะหมื่นศรีเสาวรักษ์นะออกน้องอะไรที่เป็นพระสนมที่คิดจะนะที่ตอนหลังเป็นบ้านะ แล้วจึงขุนนางแขกออกอาสาคือหลวงศรียศหลวงราชพิมลขุนศรีวรขันธ์ขุนราชนิทานกับพวกแขกเทศแขกจามแขกมาลายูแขกชวาบรรดาพวกแขกทั้งปวงเป็นอันมากมากันหมดทั้งแขกเลยแขกทั้งฝูงแล้วจะบอกว่าแขกไม่มีส่วนได้ยังไงล่ะว่าฝ่ายแม่ทัพแขกข้างพม่าเอาไอ้พม่าดันมีแขกอีกก็มันก็ไม่แปลกไงต่างฝ่ายต่างก็มีแขกเนี่ยเป็นฝ่ายอาสาไอ้ฝ่ายนู้นมีทหารโปรตุเกสป่ะมีไอ้ทหารรับจ้างของพม่าทหารโปรตุเกสก็มีถือปืนไอ้ฝ่ายเราก็มีนะแต่ที่แน่มีใครบ้างที่เป็นขุนนางหนึ่งหลวงศรียศนะเป็นแม่กองแขกหลวงราชพิมลขุนศรีวรขันธ์วรขันธ์คือวรขานขุนราชนิทานกับพวกแขกเทศนี่แขกเทศไอ้พวกอาหรับไอ้พวกรุมตุรกีไอ้พวกโมกุลอินเดียพวกอิหร่านเปอร์เซียแขกจามพวกไหนแขกจามเนี่ยบ้านแขกบ้านครัวนี่ไงแขกบ้านครัวเนี่ยแขกจามต้นตระกูลเขาเป็นแขกเก่าแขกมาลายูรุ่นไหนอ่ะไม่ใช่รุ่นนี้แน่อันนี้แขกใหม่แขกมาลายูมันอยู่มาก่อนแล้วในกรุงศรีอยุธยาส่วนหนึ่งก็คือถอยแพลงมาแล้วไอ้เราเนี่ยมันอยู่กันบ้านเนี่ยปลูกริมแพก็เรียกแขกแพนะปลูกบ้านอยู่นอกกำแพงเมืองพอเวลาพม่ามาเขาก็จะเคลียร์กำแพงเมืองให้รื้อบ้านออกให้หมดไอ้แพที่ไปอยู่ขวางนี่ให้ถอนแพออกมาพวกเราอยู่นอกเกาะเมืองก็เลยถอยลงมาอยู่แถวไหนนนทบุรีศรีมหาวิทยาลัยไปตั้งกันอยู่ที่ตลาดขวัญตลาดแก้วเลยจากนั้นลงมาไปอยู่ตรงไหนบางอ้อเลยจากตรงนั้นลงมาไปอยู่ตรงไหนฮะก็ไล่มาจนกระทั่งมาถึงปากลัดนั่นแหละไล่มาแขกแพเนี่ยมันกระจายทั่วไปอยู่ที่คลองบางกอกน้อยนั่นนะแขกแพทั้งหมดเข้าไปในคลองบางหลวงก็คือคลองบางกอกใหญ่มัสยิดกุฏิขาวเนี่ยแขกแพทั้งหมดพอสมัยรอหนึ่งก็ยกพลขึ้นบกไปทำสุเหร่ากันไม่อยู่แล้วในคลองไม่อยู่แล้วแขกแพนี่คือพวกเราเพราะนั้นแขกแพส่วนใหญ่เนี่ยกลับลงมาแล้วออกจากกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงจะแตกส่วนที่เหลือถูกกวาดต้อนเข้าไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในก็เลยต้องอาสาออกรบกับพม่าที่มันมาล้อมเมืองอยู่ใช่ป่ะจึงตั้งพระจุฬาเป็นแม่ทัพยกออกไปตีค่ายบ้านป้อมตรงนั้นมีสุเหร่าอยู่สองหลังบ้านป้อมอะตอนนี้ไปดิพวกเราก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะฝ่ายแม่ทัพแขกข้างพม่าชื่อเนมูยกุงนรัตน์เนี่ยพม่าก็มีแขกเนมูยกุงนรัตน์เนี่ยเป็นแม่ทัพได้รบกันกับพระจุฬาบ้างก็ล้มตายเจ็บป่วยด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็พวกมอญออกแปลว่าเราก็มีส่วนในประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วจะบอกว่าเราไม่รักบ้านนี้เมืองนี้ได้อย่างไรกันนี่ประวัติศาสตร์นี่เฉพาะกรุงศรีอยุธยาฉันยังไม่ได้นำเอาพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรเจิมอันนี้จะพูดเลยในเรื่องการกู้ชาติสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะแกจะยกแผ่นดินนี้ถวายเป็นพุทธบูชาอันนั้นมันก็เรื่องของแกเพราะแกเป็นชาวพุทธแกก็ต้องถวายพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจะมาถวายอัลเลาะห์ได้ยังไงแหละเขาว่าครับกรณอใครก็ว่ากันไปสิใช่เปล่าแต่ว่าจะเอาข้อนั้นมาบอกว่านี่มันเฉพาะชาวพุทธอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะในสมัยนั้น15ปีพอขึ้นสู่กรุงรัตนโกสินทร์มันเป็นยุคของการที่บอกว่าจะยอยกพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนับตั้งแต่รัชกาลที่1จนกระทั่งถึงรัชกาลที่10แห่งบรมราชจักรีวงศ์บอกว่าจะอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องราวของเราเนี่ยถ้าเราไม่โดนคนจับจ้วงไม่โดนคนกล่าวหาไม่โดนคนด่าเรื่องแบบนี้ก็จะไม่ถูกเปิดเผยนี่ฮิกมะของมันคนมันด่าว่าแขกเนี่ยไม่รักชาติแขกเนี่ยไม่เคยมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่โดนด่าอย่างนี้เนี่ยจะมีคนเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังไหมล่ะไอ้พวกเราก็คงจะอยู่กันแบบบารังตะกะเดเหมือนเดิมนั่นแหละแปลว่าไงกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นใครอยู่กันมาอย่างไงมีส่วนร่วมกันยังไงนะเมื่อเรารู้ถึงอดีตของเราเวลาหันไปข้างหลังก็มองด้วยความสบายใจไม่ใช่มองกลับไปดูหาไม่เจออดีตกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วข้างหน้ามันก็มืดมนเลยสิ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี้เราก็จะเดินและย่ำเท้าของเราเต็มสองฝ่าเท้าว่านี่คือแผ่นดินของปู่ย่าตาทวดโตกีโตวังของเราเช่นเดียวกัน200กว่าปีผ่านพ้นมาแล้วถามว่าถ้ามันเป็นต้นกำกามต้นจามจุรีหรือต้นกำปูใหญ่เนี่ยถามว่ามันใหญ่ขนาดไหน200กว่าปีพี่น้องนั่นแปลว่าเราก็ยังรากฝังลึกลงณผืนแผ่นดินนี้มันคือมาตุภูมิและปิตุภูมิของเราเราก็ต้องรักเช่นเดียวกันประเทศชาติถ้าเป็นอะไรไปพินาศไปศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าชาติยังอยู่สถาบันยังอยู่ศาสนาเราได้รับการอุปถัมภ์แต่ถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ศาสนาเราก็จะถูกใครก็ไม่รู้ซึ่งนะอาจจะเกิดความจงเกลียดจงชังดังนั้นถ้าไม่มีสถาบัน2 สถาบันนี้มาคุ้มศาสนาคือ3 สถาบันใช่ไหมล่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติกับศาสนาเนี่ยล้อมเป็นเกาะกำบังให้กับศาสนาเพราะนั้นชาติต้องอยู่บ้านเมืองนี้จะสูญสลายไม่ได้ถ้าสูญสลายศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้สถาบันเราก็ต้องเชิดชูเอาไว้เพราะสถาบันอุปถัมภ์ศาสนาเราเช่นเดียวกันถ้าไม่มีสถาบันไปฝากไว้ในมือของนักการเมืองเป็นไงเสร็จไอ้พวกนี้มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาเอาหกะอะไรไม่ได้เพราะนั้นนี่คือเหตุที่บอกว่าเราเนี่ยรักในสถาบันแน่นอนก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คงจะเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องดวงอาทิตย์กับโพเพแล้วเวลาก็ครบแล้วตามที่ได้ตกลงกันไว้ 18 นาฬิกาพอดีก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้อักูลุกอลีฮาดาวะอัสซะฟุรุลลอฮะลิวะลักุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์